สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ789ทอล์คครับประจำวันอาทิตย์ที่1กรกฎาคม2561วันนี้เรามา3คนเลยออส KO กุ้ยชายซ้ายตรงครับแล้วก็บังติ๊บตะกูลมวยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราแท็กทีมมา3คนครับเดี๋ยวจะเหงาไงวันนี้จริงๆเนี่ยเราจะมีแขกรับเชิญแต่ว่าแขกรับเชิญติดภารกิจเร่งด่วนก็เลยให้คุณกุ้ยชายเนี่ยมานั่งคุยกันในฐานะที่คุณกุ้ยชายเนี่ยข้ามบอร์ดในวงการมวย3ยกโอ้โหถือว่าข้ามคือแล้วตอนนี้นักมวยคนไหนเนี่ยอยากจะชกมวย3ยกอยากจะโกอินเตอร์นี่มาจีบไปก่อนเลยโอ้โหติดต่อได้เลยอ่าท็อปคิงเวิลด์ซีรีส์แล้วก็มีอะไรนะMX มวย MX มวย X Team ทุกวันศุกร์ใช่ครับทางช่องวันนักมวยชาวต่างชาตินักมวยไทยอยากจะชก3ยกกติกาแม่ไม้มวยไทยเนี่ยก็มาพูดคุยกันได้ครับใช่ไหมวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรามาอยู่กัน3คนใช่ปกติแล้วเนี่ยผมก็อยู่3คนนี่แหละแต่ว่าผมอยู่นอกกุยจะคือเบื้องหลังใช่ก็จะอยู่นอกนะมาสามคนแบบนี้เรื่องคุยเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าลูกเพจของเราก็ต้องมาพูดคุยนิดหนึ่งส่งข้อความมาม้อมอยกันนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดหัวใจก็ได้หรือจะกดไลค์กดเลิฟอะไรก็ได้หรือว่าจะรายงานตัวก็ได้ว่ารับชมอยู่ดูอยู่แจ้งหน่อยว่าดูอยู่ที่ประเทศอะไรเพราะว่าลูกเพจของเราเนี่ยมาจากหลายที่นะสวปลาวมีแน่นอนมาเลเซียมาเก๊าแล้วก็มาจากแถบพวกยุโรปก็มีเหมือนกันนะครับลูกเพจของเรานี่มาจากทั่วโลกเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยในวงการมวยบ้านเราก็มีหลายเรื่องหลายราวครับเรื่องที่แฟนมวยพูดกันเยอะมากๆไม่ใช่เยอะธรรมดาแล้วบอกเยอะมากๆในช่วงประมาณนัก 2-3 วันที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้นไฟเจ้าปัญหาใช่ตอนยอดเหล็กเพชรยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะกับแสงมณีอุ้งกับป๋องเชียงใหม่ครับวันนั้นผมเชื่อว่าพี่ติ๊บกับคุณกุ้ยก็ได้ดูอยู่ใช่แต่ว่านั่งดูอยู่ทางบ้านนะนั่งชมทางทีวีทางการถ่ายทอดสดช่อง 3HDก็อย่างที่เห็นนะครับกระแสคือกระแสส่วนใหญ่เป็นกระแสที่อยู่ทางบ้านส่วนใหญ่นะครับแต่ยังว่าว่ากระแสที่อยู่ทางเวทีก็มีบางส่วนเหมือนกันที่เห็นด้วยทางบ้านครับทั้งนี้มันก็หลายอย่างมันประกอบกันออสอย่างที่เรารู้กันดีมวยไทยในยุคนี้เนี่ยหลายคนก็ถามว่าสรุปแล้วมันจะต้องตัดสินกันที่อาวุธมวยหรือตัดสินกันที่ราคาแวดล้อมนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเราก็ตอบไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยก็ตัดสินกันตามอาวุธแต่บางครั้งเนี่ยอาวุธก็แพ้แวดล้อมมีบ่อยเหมือนกันมีประจำมีประจำมีประจำและการเล่นใหญ่ก็มีอย่างบ่อยผมว่านะครั้งนี้เนี่ยที่คนพูดกันเยอะเนี่ยน่าจะคือมันมีการถ่ายทอดสดด้วยไงพอมีการถ่ายทอดสดเนี่ยพี่น้องต่างหวัดเนี่ยก็ได้ดูแต่ว่าจะได้ดูมวยเงินแสนนาทีเนี่ยมันก็มามีปัญหาซะอีกนะคือมวยไทยราชดำเนินเนี่ยคือมันจะมีอะไรเกือบทุกสัปดาห์นะจะมีนี่เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นตลอดใช่คือเราก็ไม่ได้ว่าโทษว่าคนจัดอย่างงู้นอย่างนี้นะคือมวยมันชกกันสนุกมันสูสีกันแล้วไปเรื่อยคือมวยชกสนุกมันเบียดกันทุกอย่างมันก็ต้องแข่งขันกันหมดเพราะอย่าลืมว่าเวทีราชดำเนินเป็นเวทีที่สามารถเล่นการพนันได้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นมันมีตัวเงินสาสู้กันอยู่แล้วครับก็ใครที่มีตัวเงินเยอะก็ต้องหาพวกถูกไหมเพื่อให้ราคาเพื่อให้ความได้เปรียบความได้เปรียบมันอยู่กับพวกเขาเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ความคิดของเองนะทำใจไปครับนะทำใจเราก็ทำมวยเป็นที่ไปเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามต้องในมุมบังติ๊บเนี่ยเอาถามเรา3คนเนี่ยถามบังติ๊บก่อนบังติ๊บคิดว่าใครควรชนะในสายตาผมนะอันนี้ผมพูดแบบไม่เกรงใจอันนี้ดูจากทางบ้านดูจากทางบ้านดูตามทีวีเลยแสงมณีชนะครับเอาลูกออกได้เยอะกว่าชัดเจนครับแต่ผมก็เข้าใจที่เวทีเนี่ยสภาพก็เสียจ่ายตังค์ไปแล้วจะให้กรรมการชกตัดสินสวนเหรอถ้าทำความจริงถูกไหมครับเป็นผมเป็นกรรมการก็ไม่กล้าเหมือนกันหนักใจนะกรรมการสองฝ่ายกรรมการแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็คงมองอาวุธว่าแสงมณีเนี่ยเหนือกว่าใช่แต่ว่าแวดล้อมความแข็งแรงที่เขาบอกว่ายอดเหล็กเพชรเนี่ยมีโอกาสชนะแสงมณีได้ก็ชนะด้วยลูกแข็งแรงนี่แหละคือโดยว่าในกรรมการเนี่ยทั้งหมดมันสามารถแก้ไขได้ถ้ากรรมการทั้งหมดมีจุดยืนที่เหมือนกันอ่ะคุณจะให้มวยเดินไม่อยู่ทุกเวทีนะให้มวยขยันแรงให้มวยขยันมวยเดินมวยแข็งแรงก็จุดยืนอะไรที่เรามวยเด็กๆเราจะได้รู้ว่าอ๋อตัวนี้ชนะแน่เพราะว่าจุดยืนของกรรมการอยู่ที่ให้มวยเดินให้มวยขยันออกอาวุธอะไรประมาณจะได้มีแนวทางการตัดสินก็ถึงที่นี่แหละการตัดสินบางครั้งเนี่ยก็จะหลอดลืมขออภัยการตัดสินบางครั้งเนี่ยให้มวยเดินบางครั้งให้อาวุธก็เลยทำให้แบบมันก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่ได้พูดคุยกันยาวๆไปครับก็มีเรื่องมีราวให้เล่าตลอดคือวงการมวยเนี่ยแปลกนะ
แปลกในเรื่องของบอลล็อกนี่แหละบางทีมวยฝีมือชอบบางทีมวยฝีมือเตะเข้าเตะเข้าไม่ชอบนะก็มีเหมือนกันผมได้พูดคุยกับเซียนมวยหลายคนก็ถามในเรื่องนี้แหละแสงมณีกับยอดเหล็กเพชรเซียนมวยหลายคนบอกว่าแสงมณีถอยเยอะบางคนบอกว่าแสงมณีถอยเหมือนบ้านไฟไหม้เขาบอกว่าถอยเยอะเลยถ้าแสงมณีเดินเนี่ยชนะเลยแต่ผมมองแบบว่าถ้าแสงมณีเดินเนี่ยมันจะเหมือนไฟแรกเขาไปแพ้เดินเข้าไปโดนใช่แล้วก็ก็จะมีคนว่าเฮ้ยทำไมไม่ชกในเกมของตัวเองอะไรทำไมไม่ชกเพื่อชนะคุณไปเดินเข้าทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยที่เสียเปรียบรูปร่างมันก็ชกง่ายถ้าคุณใช้ความใหญ่ของตัวเองใช้ความยาวถีบขวาเตะซ้ายไปเนี่ยยอดเหล็กเพชรก็เข้าไม่ติดแล้วแสงมณีก็ชกในเกมที่เขาคิดว่าเขาจะได้เปรียบใช้ฝีมือไงก็คือเอาตามสไตล์ถนัดเลยถีบขวาเตะซ้ายดักแทงดักต่อยดักยับวนไปแต่แฟนมวยบนล็อกเขามองว่าถอยเยอะไปแต่ทั้งที่เตะตลอดนะแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าถอยเยอะไปมวยฝีมือเรียบร้อยหมดเลยจบเพราะมันฝีมือแต่นี่ฝีมือไม่มีเดินอยู่แล้วต้องกว่าสองแล้วมันก็สองมาตรฐานเหมือนกันนะคุณช่วยพี่ติ๊บถ้าบอกว่ามันถอยเยอะลำน้ำมูลเล็กวันนั้นก็ถอยแต่ชนะสบายก็นั่นสิก็หนึ่งบอกว่าถ้าการตัดสินมีจุดยืนแล้วว่าแบบเนี้ยจะให้มวยถอยอ่ะมึงจะถอยเยอะถอยน้อยไม่รู้แต่ถ้าถอยแล้วทำชัดเจนชนะได้ไอ้เครดิตไปเลยหรือถ้ามวยถอยไม่มีโอกาสชนะก็ต้องไม่ให้ชนะเลยใช่ไหมมันต้องเป็นฐานเดียวกันบางวันให้มวยเดินบางวันให้มวยถอยบางทีเราเองเราดูมวยไปบ่อยเรายังงงอย่าว่าอะไรเลยลูกรัดเอวลงเอวเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรราคาหลายลงเอวไม่สวยลงเอวเนี่ยเสียอาการเหมือนมวยจะหมดแรงครับแต่ทำไมเสกสรรลงเอวแล้วราคาวิ่งเวลาเองได้เปรียบเนี่ยสมมติเสกสรรได้เปรียบอยู่สองหนึ่งพอเสกสรรลงเอวได้ซอยเข่าซอยเข่า5-1-8-1ต่อเขาเหมือนที่สี่คือจริงๆเลยนะเนี่ยผมพูดถึงเออพี่อยากจะพูดเลยขอย่างกุ้ยพูดก่อนพูดเลยเอาเลยคือจริงๆเลยถ้ายุคก่อนๆนะมวยรัดใต้ปีกมวยลงเอวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมวยที่มีรูปร่างเล็กกว่าใช่นี่เป็นการแก้เกมของมวยตัวเล็กไงเวลาเจอมวยตัวใหญ่ไล่บนไม่ได้คว้านบนไม่ได้ก็ต้องรัดเอวแล้วก็ตีดันเข้าเชือกนี่เป็นการแก้เกมแล้วก็ส่วนใหญ่มวยที่ทำแบบไม่ได้ก็จะชนะด้วยยุคก่อนๆนะแต่พอเวลาผ่านไปพอลงเอวปุ๊บราคาหลายเป็นรองซะงั้นก็เลยลูกนี้มันก็เลยหายไปแล้วทีนี้ถ้ามวยตัวใหญ่กับตัวเล็กเจอกันมวยตัวเล็กก็หมดสิทธิ์ชนะเลยดิถ้าจะไม่มีเพราะถ้าจะไปไล่แข่งเขามันสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะตัวเล็กกว่าคือขอไม่ไหวอ่ะถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นลงเอวมันเป็นการแก้เกมของมวยตัวเล็กไงการทำแบบนี้เนี่ยพอรัดเอวปุ๊บได้ราคาเสียเปรียบมันเป็นการปิดโอกาสมวยตัวเล็กที่จะชนะเลยนะนะก็มีส่วนแต่อย่างไฟที่แสงมณีชกกับยอดเหล็กเพชรเนี่ยถามว่าถอยจนน่าเกลียดไหมก็ไม่นะแล้วก็มีเตะซ้ายมีอะไรแล้วก็ตั้งคอด้วยนะยกสี่ยกสี่ผมคิดว่าราคาเนี่ยคือถ้าดูตามสายตาดูในมือถือมันดูในมือถือออกไปนอกพอดีคือหมดยกสี่เนี่ยน่าจะแสงมณีน่าจะต่อแล้วแต่ที่ไหนได้ราคาเจ็ดยอดเหล็กเพชรอยู่เลยยอดเหล็กเพชรเจ็ดหนึ่งจังหวะที่แสงมณีเตะก้านคอแล้วก็ย้ำอีกประมาณสัก20วิอ่ะนะก่อนจะหมดยกราคาแค่เสมอแสงมณีเท่านั้นนะโอ้โหก็ราคาแค่เสมอนะนี่คือราคาแล้วแสงมณีได้เปรียบที่สุดแล้วนะแค่เสมอแสงมณีแล้วหลังจากนั้นที่แสงมณีออกมารับแล้วเพราะว่ายอดเหล็กเพชรเริ่มฟื้นไปขาต่อยหมัดเอาคืนครับยอดเหล็กเพชร 7-1 ประมาณ3แข้งนะผมจำไม่ผิดก่อนที่จะหมดยกสี่อ่ะที่โดนเตะลำตัวแล้วแสงมณีเหมือนจะหยุดไปหน่อยนึง3แข้งนั้นน่ะ 7-1 เลยใช่ในฐานะที่ออสอยู่ในเวทีคุณนี้นี่อยู่ในเวทีจบหมดยกแล้วเนี่ยแฟนมวยในเวทีเขาไหว้ไงมันจ่ายตังค์กันแล้วคือจะต้องไม่มีฮือฮาไม่ได้มีอะไรถ้าถือแสงมณีอ่ะคือฮาแน่นอนนะจ่ายตังค์กันแล้วเออนี่ก็แปลกเหมือนกันนะคือจังหวะสุดท้ายที่แสงมณีเป็นล้มอ่ะลูกนั้นเรียบร้อยเลยแต่ก่อนที่จะล้มนะแสงมณีเป็นรองประมาณนับ3ทุ่มตัวประมาณ5-2-3-1อยู่แบบแต่ด้วยราคาด้วยสภาพแวดล้อมมันทำให้แสงมณีต้องชกเกมแบบนั้นถูกไหมใช่สุดท้ายก็แพ้ไปทางเวทีโอเคไม่มีปัญหาเพราะว่าเซียนเขาก็ยอมรับสภาพแวดล้อมคือราคาไม่ได้ผิดราคาไม่ได้ผิดไม่ได้อะไรแต่ว่าทีมงานของแสงมณีเองก็ไม่พอใจเหมือนกันในระดับนึงเขารู้สึกว่าการตัดสินแบบนี้เนี่ยมันทำให้วงการมวยตกต่ำอ่ะเราคิดว่าไงผมว่าการตัดสินแบบนี้เนี่ยโอเคแหละมันเซียนเขาอาจจะชอบเพราะว่าตัดสินตามที่เขาต่อรองกันไปแต่ว่าถ้าคนดูมวยข้างนอกเนี่ยเขาจะมองว่าโอ้โหวงการมวยนี่น่ากลัวนะจะเข้ามาสู้รบบนล็อกเนี่ยน่ากลัวนะยากเลยน่ากลัวนะอันนี้ในมุมของคนเล่นนะแต่ว่าในมุมของคนดูวันนั้นด้านที่ได้ดูกันทั้งบ้านเลยนะน้อง
น้องเขยนักมวยทั้งหมดนักมวยทั้งหมดเกือบ20คนแล้วดูอยู่ที่บ้านพอดีดูมวยเป็นแน่นอนเพราะว่านักมวยพอดีเสร็จภารกิจจากเวทีรามร้อยไปนั่งดูคู่เอกพอดีครับทุกคนบอกว่าถ้ายอดเหล็กเพชรชนะจะเลิกดูมวยโดยเฉพาะพ่อพี่โอ้นี่เลิกดูมวยเลยไม่พอคือมองตามรูปเกมนะถ้าดูถ่ายทอดสดจะเห็นเลยว่าแสงมณีออกอาวุธได้เยอะมากมีลูกดักแทงด้วยนะอ่ะอันนี้คือมุมมองของแฟนมวยที่ดูมวยจริงๆแล้วที่อยู่ข้างนอกที่ไม่ได้เข้าเวทีคือตัดเรื่องราคาต่อรองไปใช่ถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆเนี่ยถามว่าคนที่ดูอย่างวันนั้นอ่ะบ้านที่ทั้งบ้านอ่ะก็ติดลบแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคนอื่นๆล่ะนี่ขนาดอยู่ในวงการมวยแล้วถ้าคนในวงการมวยยังมองแบบนี้แล้วคนอื่นที่เป็นแฟนมวยธรรมดาแต่ถ้าเรามองในมุมยอดเหล็กเพชรบ้างครับพี่สมมติว่าเรามองในมุมยอดเหล็กเพชรว่าเขาชนะนะเขาชนะด้วยอะไรสำหรับพี่พี่คิดว่าในความแข็งแกร่งไงเดินตลอดคือมวยเนี่ยเดินเข้าไปโดนเตะ3ยกมันก็ยังดูดีกว่าเพราะว่ามันเป็นฝ่ายเดินทำอันนี้คือมุมมองของเซียนมุมมองของบนล็อกอะไรเงี้ยก็ได้เปลี่ยนเป็นเรื่องของตรงนี้ความแข็งแกร่งโอเคเดินหนักๆแต่ยังเก็บอาการไม่มียุบไม่มีแผลให้เห็นและเดินตลอดแล้วเรื่องราคาต่อรองเนี่ยผมว่านะที่จะให้ยอดเหล็กเพชรต่อตลอดราคานำหน้าอาวุธอ่ะเขาใช้คำนี้กันแฟนมวยส่วนใหญ่ที่เขากล้าต่อเพราะว่าเขายังเชื่อในความแข็งแรงแล้วก็ความที่แบบหนักแรงอ่ะเดี๋ยวทำชุดเดียวเดี๋ยวมันก็มาใช่ทำให้ราคามันแข็งเขาเชื่อแบบนี้ไงแล้วเขาก็ต่อแล้วพอยอดเหล็กเพชรทำได้มันก็เป็นไปตามที่เขาคาดการเอาไว้คือยอดเหล็กเพชรไม่มีโอกาสที่โดนแล้วหยุดไม่มีโอกาสที่โดนแล้วหล่นลงไปไม่มีโอกาสแน่นอนเขาก็เลยกล้าต่อเขานี่เขาเรียกว่าเหมือนแบบความเชื่อถือความเชื่อถือว่ามันแข็งแรงนะมันโดนมียุคเดี๋ยวมันเล่นที่เดียวแสงไม่ดียุคไปพูดถึงความเชื่อถือย้อนกลับไปนิดนึงตัวนี้ต้องให้เครดิตนักมวยแต่ละคนด้วยอย่างยอดเหล็กเพชรแข็งแรงถามย้อนหลังว่าเขาต้องใช้เวลาแค่ไหนเขาต้องโดนเตะกี่ตีนกว่าจะมีความเชื่อถือขนาดนี้เขาซ้อมมันหนักขนาดไหนถูกไหมย้อนกลับไปแสงมณีเมื่อก่อนเนี่ยนะต่อย3ยกโดนเตะอยู่ข้างเดียวก็ยังเป็นต่อถ้ามองกลับกันเมื่อก่อนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แสงมณีชนะ16-17ไฟท์ใช่ชกยังไงเสียเป็นยังไงราคาก็เป็นต่อเพราะว่าบารมีมวยความน่าเชื่อถือตอนนั้นนะใช่ท่านี้เนี่ยถ้าเราจะมองว่าโอ้ยตัดสินเรื่องนี้ไม่เข้าเราต้องให้เครดิตนักมวยคนนั้นด้วยนะเพราะว่าเขาใช้เวลานานมากนะในการสะสมบารมีกว่าจะมีเซียนมวยให้ความเชื่อถืออะไรขนาดนี้ก็เหมือนมาเป็นช่วงๆเหมือนกันนะโอ้โหแล้วมันยิ่งทำให้มวยเนี่ยดูยากขึ้นนะสำหรับการเข้าถึงอ่ะการเข้าถึงของคนทั่วๆไปอ่ะผมว่ามันยากขึ้นยุคนี้เลยเป็นเหมือนยุคของมวยหูด้วยเพราะว่าไปดูตามรู้อย่างเดียวเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยใช่ใช่ก็อย่างวันนี้ไม่ต้องอะไรมวยช่อง7ไงคู่เอกเนี่ยเพชรเขาวังกับสถานฟ้าหลายคนก็บอกว่าอาวุธไม่แพ้นะอาวุธไม่แพ้แล้วก็เป็น ก็ไม่เข้าใจคือแต่ในเวทีเนี่ยไม่ได้มีโหหรือว่าก็ดูตามตาแล้วเนี่ยสถานฟ้าต่อสถานฟ้ามาแน่นอนคือครบ5ยกสถานฟ้าต่อค่ะใช่แต่ว่าพอดูในคอมเมนต์ตามเพจต่างๆหรืออะไรเงี้ยพี่เต็บก็มีบอกว่าเพชรเขาวังได้ชนะผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะก็ในช่วงยก4ใช่ไหมที่สถานฟ้าลงไปโดนเข่าโดนนั้นเสียทรงนะเสียทรงราคาเป็นไงไม่รู้ราคาเนี่ยกลับมาอยู่เพชรเขาวังหน่อยนึงแต่นิดเดียวแต่ไม่ได้ว่าไม่ได้เป็นต่อหลายช่วงตัวประมาณ3-2-7-4เท่านั้นถ้าอย่างนี้พอสถานฟ้าทำได้ปุ๊บสถานฟ้าเนี่ยเป็นนักมวยที่เหมือนนี่แหละคล้ายยอดเหล็กเพชรมีความเชื่อถือครับเดี๋ยวจะมาได้เดี๋ยวมาได้เป็นมวยเหมือนมวยเวทีเป็นเจ้าถิ่นอารมณ์ประมาณนั้นคือทำนิดเดียวเนี่ยราคาก็จะวิ่งปูดนะอันนี้มันก็แหมมันก็พูดยากนะว่ามันจะแก้กันยังไงในเรื่องของการตัดสินแบบนี้เราก็ต้องปรับตัวปรับตัวนะก็ดูมวยแบบเซียนเขาดูกันดูมวยให้เป็นตามที่เซียนเขาคือลำดับแรกเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการตัดสินของมวยบ้านเราตะวันเนี่ยเป็นยังไงถ้าเราอยากดูมวยแบบไม่เสียไม่ซีเรียสนะเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอ๋อทุกวันนี้มวยบางทีก็ตัดสินแบบเอาราคาเซียนเป็นตัวตั้งบางคู่ก็ตัดสินเอาอาวุธมวยเป็นตัวตั้งบางคู่ก็ตัดสินเอาไอ้นักมวยตัวนี้สีเสื้อดีเป็นตัวตั้งแค่นั้นถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราก็จะไม่ซีเรียสแล้วใครจะแพ้ใครชนะเราก็จะเข้าใจมันว่าเพราะมันเป็นแบบนี้นี่เองผลการแข่งขันจึงออกมาอย่างที่เห็นคุณลักกี้บอกว่าเสมอเนี่ยดูดีที่สุดแสงมณีออกอาวุธขยันส่วนยอดเหล็กเพชรเนี่ยได้ลูกหนักนี่ก็คือนี่ก็นักมวยนะใช่ไหมคุณลักกี้ตอบโบมาไงแชมป์115 WBC เอเชียลักกี้และชาโนนและชาโนนสว่างโสดาครับแล้วก็ออกกฎไปเลยครับมวยไทยห้ามให้คะแนนเสมอทุกยกต้องมีคนชนะมันไม่ได้ครับคือไม่ได้คือเอาแค่ว่าให้คะแนนทุกยกเนี่ยยังยากเลยคนก็ผิดแล้วให้คะแนนต้องแต่ยก1ถึงยก5เนี่ยยังยากเลยคือยก1ทำให้ตายก็ประมาณ10เคยคุยนะว่าถ้าให้คะแนนเป็นยกๆเนี่ยเขาบอกว่าคนเล่นเนี่ย
มันจะหมดเสน่ห์ไปมันจะหมดเสน่ห์ของเล่นยากไทยใช่มันจะไม่มีแบบเฮ้ยมาทำทีหลังมาล้มมาอะไรเงี้ยคือมันแล้วมวยลองหมดเขาเรียกว่าโอกาสมวยลองมายากมายากเพราะมันแค่ห้ายกไงครับแล้วก็มวยจะถอยหรือเดินคุณวันชาตินะครับไม่ควรสนใจอาวุธอะไรเนี่ยไม่ควรสนใจมากเท่าอาวุธครับตัดสินตามอาวุธจบทุกปัญหาคือผมก็เห็นด้วยนะไม่งั้นเนี่ยมวยฝีมือตายเลยตายแน่นอนพันพยัคฆ์กิจบางนนท์เนี่ยคือต้องเริ่มมวยเลยอ่ะคุณได้มวยมีเอา VR เข้ามาช่วยได้ไหมแล้วดูภาพช้าดูว่าช้าเอายก4เป็นไงเพราะ3ยกส่วนใหญ่ไม่มีอะไรแล้วเอาดูยก4กับยก5เอาเสียเวลานิดนึงอ่ะนะผมไม่เห็นด้วยกับว่าถอยเยอะไม่น้อยถอยเหมือนบ้านไฟไหม้ผมไม่เห็นด้วยคำนี้เพราะว่ามวยฝีมือเนี่ยถอยจริงก็ออกอาวุธจริงเหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยมวยไทยเนี่ยนะความหมายมันคือศิลปะการป้องกันตัวศิลปะการต่อสู้เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีศาสตร์ทั้งสองอย่างทั้งการรุกและการรับถูกไหมแต่ว่ามวยฝีมือเนี่ยศาสตร์ของการรุกของเขาคือการใช้จังหวะสองไงการถอยออกมาตั้งรับเพื่อที่จะแทะเพื่อที่จะโจมตีคู่ต่อสู้เก็บก่อนเก็บอาวุธก่อนใช่เพราะว่าคือมวยไทยเนี่ยมันเป็นศิลปะการป้องกันตัวนะจริงๆแล้วบรรพบุรุษของเราเนี่ยสืบทอดมวยไทยขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยมีวิชาป้องกันตัวนะใช่ไหมป้องกันตัวเพราะฉะนั้นแล้วการป้องกันตัวสังเกตว่ามวยฝีมือนะจะมีอายุในการใช้งานนานกว่ามวยที่เนี่ยฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์เนี่ยค่าตัวก็แพงต่อยไม่เคยแพ้ใครอย่างรอยโจนจูเนียร์นี่ก็มวยตั้งรับถูกไหมระดับโลกเนี่ยเขาก็ยอมรับนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ว่าจะฝึกกันง่ายๆแล้วมันต้องติดตัวมันเป็นพรสวรรค์เท่านั้นเถอะแล้วก็นี่มีคนน่าจะเห็นด้วยว่าแสงมณีแพ้บอกว่าปลายยก4เนี่ยแสงมณีเสียเยอะไม่ค่อยได้แล้วต้นยกอ่ะไม่มีคะแนน คือแสงมณีผมมองว่ายก4เนี่ยแสงมณีชนะเห็นนะเพราะว่าเตะก้านคออ่ะเตะ2ฟันศอกเตะก้านคอฟันศอกแล้วมีดักแทงด้วยปล่อยตัวออกมายกสุดท้ายแสงมณีต้องได้เปรียบตามเกมวันนั้นน่ะเนาะครับคือถ้าตามธรรมชาติที่คนดูมวยแต่ว่าก็ยังว่าแหละเซียนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เค้าก็แล้วแต่เค้าเพราะว่าคืออย่างเราเนี่ยวิจารณ์ไปก็เท่านั้นแต่ว่าเขาเนี่ยมีเงินด้วยมีเงินเข้ามาเกี่ยวด้วยคุณออฟบอกว่ายอดเหล็กเพชรชนะจริงๆทีต่อทีหนักกว่าเห็นอันนี้ก็คืออันนี้คือมุมมองของถ้ายอดเหล็กเพชรชนะความหนักเนี่ยผมเห็นด้วยว่ายอดเหล็กเพชรเนี่ยหนักกว่าเพราะว่าโดนเตะ3ตีนเนี่ยทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้แต่เขาเตะไปตีนเดียวเนี่ยเรารู้เลยว่าแสงมณีเนี่ยมีอาการเหมือนกันคือยอดเหล็กเพชรเนี่ยเตะถึงมันเตะยางเลยนะใช้เตะยอดเหล็กเพชรเตะแล้วเด้งกลับอ่ะมันแข็งจริงต้องมวยกินอะไรแข็งตัวคนถือไม้หน้าสามกับยอดเหล็กเพชรเดินมาเนี่ยเผลอๆต้องวิ่งเข้าใส่คนถือไม้หน้าสามนะอาจจะยังมีโอกาสชนะให้3คนเลยแต่ว่าถ้าวิ่งเข้ายอดเหล็กเพชรเนี่ยคุณอาจจะเจ็บตัวนะแล้วก็มีคุณพงพัฒน์บอกว่าเลิกดูมวยแบบนี้แหละตัดสินตามเซียนกรรมการมีไว้ทำไรก็คือเซียนก็คือกลุ่มคนที่ทำให้วงการมวยไปต่อได้ใช่ถ้าไม่มีเซียนมวยเนี่ยวงการมวยเรียบร้อยนะครับวงการมวยเรียบร้อยโปรโมเตอร์อยู่ไม่ได้ครับคืออยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอยู่ได้เพราะเซียนมวยด้วยครับนะครับแล้วก็อ่ะวันนี้เดี๋ยวพี่ติ๊บไปช่องเจ็ดมั้ยไปมาใช่มั้ยเดี๋ยวคุยเรื่องนี้หน่อยดีกว่าเห็นประชุมเนี่ยออกมาแถลงข่าวใช่มั้ยตอนประชุมแถลงข่าวยังอยู่บ้านอยู่อ่ะแล้วแต่เดี๋ยวเรามีข้อมูลได้เป็นไรว่าจะดูไลฟ์สดของ789นะจะมีไลฟ์สดครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนักส่งเขาออกก่อนตอนที่เราบอกอาวุธก่อนเพชรพิฆาตกอกลั่นบุตรหรือว่าถอนรายการของดร.น็อตมือหนึ่งที่แล้วครับถอนชกกับเพชรพิฆาตชกกับใครนอกวันนั้นมวยอีทีป่ะเดี๋ยวนะอีทีทีเด็ก99ไหมไม่แน่ใจนะแต่ว่าถอนคู่เอกของรายการดร.น็อตถอนเสร็จปุ๊บแล้วก็เพชรพิฆาตเองเนี่ยโพสต์เลยว่ามีรายการต่อช่อง7เจ้าตัวโพสต์เองนะครับต่อช่อง7เป็นร้อนเลยร้อนถึงเจ้าสำนักเลยคือนักส่งก็มีหนังสือออกมาทางบริษัทวสุชัยว่ามวยตัวนี้เป็นมวยที่วสุชัยสร้างมาเขาสร้างมาเขาเชียร์อย่างงู้นอย่างนี้ทำไมปะชุนเนี่ยจะไปดึงมวยของเขาไปจัดอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็มีการแชร์กันเยอะมากทางกลุ่มไลน์ทางเพจต่างๆก็ไปทั่ววงการมวยแหละว่างั้นแล้วมันก็ไปเข้าหูปะชุนแน่นอนก่อนหน้าที่จะมีการแถลงวันนี้เนี่ยปะชุนก็ได้พูดในรายการมวยไทยเกียรติเพชรประจำที่เขาได้มาจัดแล้วก็พูดประมาณว่าคือมวยตัวนี้ผมยังไม่รู้จักด้วยซ้ำจริงๆเพชรพิฆาตเนี่ยเคยมาชกมวยรอบท่านเจ้าเกศแล้วครั้งหนึ่งเอกพิฆาตเอกพิฆาตมองได้ผมรีแต่ว่าด้วยความที่มวยเยอะแล้วมวยเปลี่ยนชื่อบ่อยจำไม่ได้จำหรอกเพราะเวลามันผ่านไปนักมวยก็ไปตามสายนู้นสายนี้ก็ตามการเวลาถูกไหมพอมาถึงเวลานี้ปุ๊บเนี่ยปะชุนเองก็บอกเขาไม่รู้เรื่องตั้งแต่แรกเลยว่ามวยตัวนี้จะมาขึ้นรายการบนกระดานรายการก็ยังไม่มีตามที่เขาชี้แจงมาตอนนั้น
แต่ว่าวันนี้เนี่ยในช่วงประมาณบ่ายโมงหลังจากมีการประชุมจัดอันดับครับเขาจะเสร็จเรียบร้อยประชุมก็แถลงข่าวเราไปฟังไหมฟังเสียงไหมรู้สึกว่าเสียงมันจะมีชัดเจนนะฟังเสียงบางช่วงดีกว่าแทบจะว่าแต่แทบจะไม่ค่อยมีคนรู้จักเนี่ยแต่ว่าถามว่าพี่ชุนนี่มวยคนนี้มีความสำคัญเขาเคยมาจับช่องเจ็ดจริงหรือเปล่าครับเขาพูดอย่างนั้นแต่ความรู้สึกผมถ้าจัดก็ต้องอย่างน้อยก็ห้าปีขึ้นไปฮะอย่างน้อยห้าปีขึ้นไปผมก็ไม่ได้อยู่ในไม่ได้จำหรอกเพราะว่ามวยประเภทอะไรเงี้ยผมไม่เคยจำผมจะจำประเภทไฟเตอร์อะไรเงี้ยส่วนมากนะพูดถึงตรงๆอ่ะทีนี้ว่าการที่จะมานั่นผมคิดว่าเท่าที่ผมสอบถามมวยอย่างเพชรพิฆาตนี่ผมไม่ต้องไปขโมยหรอกครับเขาต้องมาขอร้องผมจัดถ้าเรียนตรงๆนะผมคิดว่าบรรดาน้องๆหรือผู้สื่อข่าวก็รู้ดีว่ามวยแบบนี้เราจะต้องไปขโมยหรือไปขอหรือเขาจะมาเสนอเราอันนี้ผมคิดว่าทุกคนต้องรู้ดีแต่ผมยืนยันว่าอย่างที่ผมพูดไปผมไม่เคยได้ไปติดต่อเขาหรืออะไรเขาเลยผมยังไม่รู้จักเลยหัวหน้าคณะคนไหนกอกันบนเมื่อกี้ดูรูปของเพชรพิฆาตเอ๊ะมันเอกพิฆาตหรือเปล่าไอ้ตัว118ป่ะหน้าตาเหมือนกันเลยนี่ครับแต่คือเอกวิฆาตก็เคยเปลี่ยนชื่อมาก่อนใช้ลงใช้มองเทพธนบุรีใช่ไหมใช่ชื่อเอกวิฆาตเป็นเอกวิฆาตมันก็เป็นมาหลายถ้าตัวเป็นเอกวิฆาตนะก็เปลี่ยนชื่อมาหลายคนแล้วโอ้มวยตอนนี้มาอยู่กับผมเลยเจอแค่ขโมยมวยแต่พวกแสงมณีพวกอะไรไม่เจอผมไม่รู้มีเป้าหมายโอเคก็ไม่มีอ่ะนี่ก็เป็นเสียงบางช่วงที่ประชุนบอกว่าคือไม่เคยคิดจะขโมยมวยใครใช่เขามีแต่คนจะมาให้จัดแล้วก็ยังไม่ได้เคยขึ้นรายการของเพชรพิฆาตกอกันบุญเลยคือเพชรพิฆาตหัวหน้าคณะด้วยตอนต่อยมวยไทยไฟท์เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อครับเป็นเพชรสมุยรูปแบบลงต้มกรมสรรพสามมิตรก็ต่อยกับไทยไฟท์เนี่ยหลายไฟท์เหมือนกันนะครับมีไปต่อยฝรั่งเศสมีคือหลังๆเนี่ยก็คือไปต่อยไทยไฟท์ด้วยอาจจะลูกเจ้าพ่อลงต้มอะไรเงี้ยคือเนื้อหาในการแถลงข่าววันนี้เนี่ยก็คือประชุมเนี่ยได้มาชี้แจงว่าตอนนี้เนี่ยได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่เรียบร้อยว่าผมกับทรงชัยรัตมันเนี่ยได้ทำการหมิ่นประมาททำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงทีนี้เนี่ยถ้ามีการพูดคุยกันประชุมบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าวงการมวยอยากให้มันเดินไปข้างหน้าถ้านักส่งคนมาอาจจะส่งคนมาไม่ได้นะส่งคนมาไม่ได้เขาบอกถ้าส่งคนมาถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติก็มาคุยเองก็อาจจะถ้ามีการพูดคุยกันทุกอย่างมันก็จบครับก็ต้องมาติดตามกันเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีสำหรับวงการมวยนะก็ขอให้จบด้วยดีแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยบ้านเราโปรโมเตอร์ก็มีไม่กี่ท่านนะแล้วที่ถือว่าเป็นก๊กใหญ่อ่ะก๊กใหญ่จริงก็มีอยู่4ก๊กก็มีเกียรติเพชรมีเพชรยินดีมีทรงชัยมีกลุ่มพลังใหม่นะครับเราก็ไม่อยากให้ก๊กไหนเนี่ยมาทะเลาะกันครับผมแฟนมวยจะได้ดูมวยดีให้หันหน้าเข้าหากันดีกว่าจะได้ดูมวยถูกคู่ใช่มวยคู่ในฝันเยอะเลยอย่างล่าสุดนี่พี่จีดีกับมาโซชัยจูบปากกันอีกแล้วจูบปากแล้วก็พอจูบปากกับแฟนมวยได้ข่าวดีเลยโอ้ลุงนารายไอ้เพชรสุพรรณและเดี๋ยวจะมีอีกเยอะเลยน้องยศปืนกลคือคู่ในฝันเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมนี่คือเรื่องจริงแล้วก็ที่อยากดูนะปืนกลกับโยธินไม่แน่นะอาจจะกลับมาอีกก็ได้คือคู่นี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปประมาณสักปีแล้วปีครึ่งเกือบ2ปีเนี่ยนี่คือคู่ฮอตที่สุดในวงการ115ปอนด์ยอดมวยไทยอ่ะโอ้โหแต่ว่าน่าเสียดายตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่มีการเปิดตลาดใช่แลกมวยกันไม่ได้เจรจากันอาจจะมีคนอยากให้เจออ่ะมีแต่พวกเขาเนี่ยรู้อยากไม่ได้ไงมีทั้งแฟนมวยแล้วก็มาดาสื่อมวลชนเนี่ยอยากให้มวยคู่เนี่ยได้เจอกันครับเมื่อย้อนไปช่วงเวลานั้นนะที่ทุกคน2คนนี้กำลังพีคแต่ว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยถ้า2คนนี้ได้มาเจอกันในเวลานี้ก็ถือว่าไม่เสียหายก็ยังโอเคแล้วหนักดีๆผมว่าแฟนมวยก็กรี๊ดกันสลบแล้วล่ะใช่อันนี้พี่ใหญ่มวยตู้นะครับผู้เสียชีวิตรองยาบอกว่าต่อยจีนก็แพ้แต่เป็นแชมป์แต่เป็นอดีตแชมป์ล่าเรือ140ปอนด์แล้วมาถึงเพชรพิฆาตหรือเปล่าใช่เพชรพิฆาตใช่เพชรพิฆาตเดี๋ยวผมขอดูขคุณวันชาติบอกว่าเอาง่ายๆถ้าคู่นี้ชกที่อื่นคนดูต่างชาติแถมกรรมการต่างชาติแสงมณีชนะแบบเบอร์ก็แน่นอนอยู่แล้วถ้ามองตามถ้าไปชกที่อื่นนะครับยอดชนะจริงๆนะผมว่าทีต่อทีอันนี้อ่านไปแล้วนะครับแล้วก็คุณพฤกบอกว่าตัดสินเอาใจเซียนไม่ผิดแต่คนที่ดูอีกแสนๆคนละครับแสงมณีต้องชนะครับในเชิงมวยแต่ถ้าตัดสินแบบนี้เสกสรรต้องไม่เคยแพ้ใครเพราะเดินตลอดนะครับนี่ก็คือคุณพึ่งที่ดูมวยตลอดนะเป็นคนที่ดูมวยตลอดจริงๆครับ
คุณพงพิพัฒน์บอกว่าเลิกมวยเลิกดูมวยก็แบบนี้ตัดสินตามเซียนกรรมการมีไว้ทำไรนะครับเราก็เข้าใจทุกฝ่ายเข้าใจกรรมการด้วยนะครับแล้วก็เข้าใจเซียนด้วยนะครับจริงๆเนี่ยเข้าใจมากเลยแล้วก็คุณออฟบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งหมดมันก็ยากหน่อยต้องมานั่งคุยกันต้องมานั่งเอามีตัวแทนเซียนมวยตัวแทนกรรมการตัวแทนคนจัดมานั่งคุยกันเลยว่าเราจะเปลี่ยนระบบการให้คะแนนแบบไหนดีต้องมานั่งคุยกันเลยแต่มันก็ยากอีกเอาแบบมวยไทยสมัครเล่นเนี่ยต้องแบบนั้นแต่มันก็ขาดสีสันไงเดี๋ยวมันมวยไทยสมัครเล่นเนี่ยคือเตะหนักไม่หนักไม่รู้เข้าเป้าเตะถูกก็เหมือนกันเต็มเดี๋ยวคนจะไม่กล้าเล่นกันอีกนะเซียนมวยก็บอกว่าไม่กล้าเล่นเล่นยากแต่จริงๆอ่ะถ้ามันบริสุทธิ์ใจกันจริงๆทุกคนนะนะทุกอย่างผมว่ามันไปด้วยกันได้ผมว่านะครับแล้วก็คุณวสันต์บอกว่าจริงๆครับมวยคู่นี้ผมว่าแสงมณีแพ้อะไรเนี่ยผมว่าแสงมณีแพ้ยังไงผมไม่เล่นนะตัดสินตามแบบนี้ตกต่ำไม่อยากดูแล้วนะครับให้มวยแข็งแรงอย่างเดียวทุกวันนี้นะครับคือทุกวันนี้เนี่ยการตัดสินเนี่ยจะเอียงไปทางด้านมวยแข็งแรงสำคัญมากเลยนะในยุคนี้เนี่ยความแข็งแกร่งเนี่ยสำคัญจริงมวยที่แข็งแรงโดนแล้วไม่มีอาการโดนแล้วเก็บอาการเนี่ยคือมีเครดิตในฐานะที่บางติ๊บเนี่ยคือมีพี่น้องอะไรเนี่ยต่อยมวยอย่างตอนซ้อมมันเนี่ยซ้อมยืนทรงตัว คือแบบจังหวะที่มันโดนไล่แขนแล้วมันก็พลิกเหลี่ยมล้มลงไปเนี่ยคือผมว่ามันเป็นคะแนนเยอะมากกว่าแบบโดนเตะโดนต่อยอย่างงี้นะใช่แต่สังเกตนะแต่ว่านักมวยของเราโดนดีๆมันไม่ล้มอย่างงี้มันก็ได้เหลี่ยมเด็ดมวยเข่าแข็งแรงส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเหลี่ยมนะสังเกตดีๆมวยเข่าแข็งแรงส่วนใหญ่จะใช้ความแข็งแกร่งขยมตีผู้ต่อสู้หมดแรงเข้าไปแต่ว่าถ้ามวยฝีมือเนี่ยจะไม่ค่อยใช้แรงก็จะเอาความเฉลียวของตัวเองมาใช้บนเวทีใช้เหลี่ยมมาช่วยบ้างจังหวะผู้ต่อสู้ยกเข่ายืนขาเดียวมันกระตุกอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหลี่ยมเนี่ยส่วนใหญ่นะที่พี่มองพี่คิดว่ามวยที่เป็นมวยจังหวะฝีมือจะทำได้ดีกว่ามวยเข่าคือไหวพริบมานะเหมือนแบบเสี้ยววินาทีฉลาดไอคิวสูงอ่ะมวยฝีมือนะรู้ว่าจังหวะไหนนี่ทำแล้วกรรมการมันให้คะแนนได้แล้วก็นี่สักขีนุ้นนะครับนี่บอกว่ารักทั้งคู่ก็หมายถึงแสงมณีกับยอดเหล็กเพชรอย่างเราเนี่ยเราก็รักทั้งคู่เหมือนกันก็เคยบอกรายการเราทั้งคู่เลยนะแสงมณีกับยอดเหล็กเพชรเนี่ยคือแต่เราก็ต้องพูดกันตามที่เราดูถ้าอาวุธเนี่ยตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใช่โอเคอาวุธแสงมณีชนะถึงตรงนี้แล้วเนี่ยฟอร์มของยอดเหล็กเพชรเจอกับกุหลาบดำเนี่ยเป็นไงพูดถึงฟอร์มล่าสุดขึ้นนะตื่นนะมันราคาตื่นรู้สึกว่ามันใกล้เคียงมากถ้าสมมติยอดเหล็กเพชรชนะแสงมณีแบบสู้กันไม่ได้แสงมณีโอ้โหยับเยินบอบช้ำเนี่ยผมว่าไม่เหมาะสมในการเจอกุหลาบดำแต่ว่าไฟล่าสุดอฟอร์มของยอดเหล็กเพชรแสดงให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยชกกับกุหลาบดำก็ไม่ห่างหรอกและกุหลาบดำได้นะล่อเมืองไทยหล่นมาแล้วคือคู่นี้เนี่ยทำให้เหมาะสมมากๆเลยใครได้จับที่โอ้โหวิกแตกสะเทือนนะสะเทือนวงการน่าดูมากยอดเลยเพชรกุหลาบดำพี่ใหญ่บอกว่าเกรงว่าถ้าให้แสงมณีชนะวิกจะแตกสิครับแน่นอน51เพราะว่าราคามันไปไหนแล้วเลย51ถ้าแสงมณีชนะวิกแตกแน่นี่เรื่องจริง51นะครับแล้วก็ผมว่าปะชุนอะไรเนี่ยแกมีหรือไม่มีเพชรพิฆาตก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับคือเขาก็คงถ้ามีปัญหาก็คงไม่อยากจัดอยู่แล้วล่ะใช่ครับนะโปรโมเตอร์ชุนเนี่ยเขาบวยเขาเยอะแยะครับเพชรบัญชาเข้ามาสวนแล้วมาแล้วนี่จะต่อยแล้วดิกับสายฝนน่ะเพชรจะชกที่ใต้มั้งชกรายการเดียวกับเดียวกับลำที่ไหนเพชรมาชกช่อง7หรือช่องกรุงเทพมาโปรเลยอย่าเพิ่งกลับนะครับโปรเลยนะอาทิตย์ไหนเข้ามากรุงเทพแจ้งทีมงานนิดนึงเดี๋ยวเราเช็คโปรแกรมแล้วเดี๋ยวเราทักไปแล้วกันต้องให้มาโอ้โหต้องให้มานะคนนี้จะไปก้าวท็อปซะหน่อยนะเพชรนะคือจะมาพิสูจน์หน่อยว่าหนักจริงหรือเปล่านะเปี้ยงป้าแต่วันนั้นเนี่ยหนักจริงป่ะโล่เงินเนี่ยเขาบอกเขาเจ็บนะเขาเจ็บแต่ว่าคือดูสภาพภายนอกเนี่ยคืออาจจะไม่เป็นไรแต่เขาเจ็บขาเจ็บมีอาการเจ็บใช่ไหมลงเงินอ่ะเจ็บไม่รู้นะพี่ดูเพชรต่อยนะเป็นนักมวยที่หมัดหนักแล้วก็ต่อยได้ถูกวิธีด้วยกันต่อยมันต่อยมวยสากลดีกว่าไหมจริงๆนะครับออกหมัดถือว่าถูกวิธีนะต่อยได้สวยด้วยทิ้งทั้งหัวไหล่ทิ้งทั้งไหล่แล้วก็บิดหัวไหล่ด้วยสะโพกส่งน้ำหนักไปครับเหมาะมากเหมาะนะมีบาลังโล่เลยเนี่ยมีโอกาสน้ำหนัก122นี่ก็โอเคอยู่ไม่ใหญ่จนเกินไปคือมีหวังเนี่ยน้ำหนักนี้น้ำมวยรุ่นซูเปอร์แบนตัมบ้านเราตอนนี้ไม่มีนะครับ122ตอนนี้ไม่มีนะแชมป์โลกบ้านเรานี่มีไหมอ๋อ122มีสามารถแล้วมีอยู่หลายคนเหมือนกันพวกสมศักดิ์มีพระโต้นะเราขาด126126เนี่ยเราไม่เคยมีเรายังไม่เคยมีแชมป์โลก126เรามีแต่เหมือนกันนะเรามี105 108 112 115 118 122แล้วข้ามไป130เลยใกล้เคียงสุดก็ชลธารเนี่ยได้ชิงนะเสียดายดูข้อความหน่อย
พี่ใหญ่ก็บอกว่าเป็นแชมป์รอบเนินรุ่น140ปอนด์นะจ๊ะนะครับก็น่าจะหมายถึงนะเพชรพิฆาตแล้วก็ผมเห็นขึ้นรายการนะแต่ว่าทางทีมงานบอกว่าอะไรบอกว่านานๆได้ต่อยอ๋อเขาอาจจะน้อยใจหรือเปล่าทีมงานของเพชรพิฆาตเหมือนแบบไม่ค่อยมีรายการครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยนานแล้วนะไม่ได้ต่อยถ้าจะมองทีมาถามถ้าจะมองตรงๆเพชรพิฆาตเป็นมวยใหญ่ใช่ตัวใหญ่สายว่าทรงชัยมวยใหญ่มันก็มีนะ135 140นี่คู่ชกน้อยนะก็คือต่อยมาหมดแล้วอ่ะหลังๆเพชรพิฆาตจะไปต่อยไทยไฟท์ซะเป็นส่วนใหญ่ต่อยไทยไฟท์นะแล้วก็ยอดมวยไทยตำแหน่งนี้ต้องเป็นศิลปะการออกอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกนี่ชอบศิลปะแม่ไม้มวยไทยคุณท็อฟฟี่พี่ใหญ่เสริมมาให้รุ่นซุปเปอร์เบนตัม122 WBF ต่อศักดิ์ศศิประภาโอ้โหเดี๋ยวเราจะคุยกันไม่จบนะถ้าเอาแชมป์ WBF ด้วยนะพี่คืนนี้จะไม่จบนะล้นเลยนะคืนนี้จะไม่จบนะพี่แล้วก็คุณวันชาติบอกว่าเพชรยังต้องเน้นป้องกันตัวยังมีจังหวะหลวมอยู่แน่นอนมวยไฟเตอร์เสกสรรน่ะลอยต้องปล่อยปากแต่ว่ามันอยู่ในความโดดเด่นนะคือจุดอ่อนของมวยไฟเตอร์เนี่ยคือการป้องกันตัวนะละหลวมทุกคนใช่ไม่มีมวยไฟเตอร์คนไหนระบบการป้องกันตัวดีกูรู้เลยนี่กูลาบดำยอดเลยเพชรเสกสรรถนนชัยเลยเพราะทุกครั้งที่เขาจะออกอาวุธโจมตีคู่ต่อสู้นั่นเป็นการเปิดหน้าเปิดหน้าเปิดจุดอ่อนเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ได้โจมตีแต่มวยไฟเตอร์เนี่ยส่วนมากถ้าตหดก็จะดีใช่นะมันเหมือนว่ามีดีอย่างก็เสียอย่างครับทุกคนเลยมวยไฟเตอร์เนี่ยถ้าตหดจะดีส่วนมากนะส่วนมากเพชรบอกว่าเสื้อสวยมากเลยครับจัดไปเดี๋ยวมีรายการมาดิมาดิมีการชกกรุงเทพก่อนเดี๋ยวให้ที่เวทีเลยถ้ามีรายการช่อง7เดี๋ยวให้ทีมงานของเราติดไปแล้วก็มวยช่อง7คู่เอกงงมากชนะลูกไหนนะครับก็ชนะแว่นล้อมชนะแว่นล้อมแปลกถ้าใครได้ดูเบื้องหลังนะหลายๆเพจไลฟ์สดหลังเกมไม่เขาวางเองเขายอมรับว่าเขาแพ้ความเก่าเขาบอกเขาแพ้ยก5นี่แพ้เยอะเลยเขาบอกความเก่ายก5ยก5นี่ต้องยอมจริงนะว่าแพ้เยอะจริงยก5แพ้แต่ว่ายก4เนี่ยเขาดูชนะเป็นเพราะว่ายก4เพชรเขาวางชนะเยอะแต่ราคาไม่มาประมาณอาจจะมาไม่มามันก็เลยทำให้เป็นกระแสว่าทำไมมันชนะตรงไหนอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าถ้าจะว่าจะดียก5สถานฟ้าได้เยอะจริงครับแล้วก็ยก4ถ้าแสงไม่ดีเป็นตอบยก5เขาว่าคุมแล้วยก4เป็นรอง41ใช่ครับยก4เป็นรอง41คนดูงงเตะก้านคอ3ครั้งคือถ้าแสงมณีไม่มาโดนช่วงปลายยก3ตีนที่โดนแล้วมีอาการหยุดไปหน่อยนึงเนี่ยชนะเลยผมว่ายก4เนี่ยหมดยก4เนี่ยเขาต้องได้เปรียบละแต่พอมาโดน3แข้งนั้นเนี่ยทำให้ราคาเนี่ยมันก็วิ่งไปนู่น61 71แล้วก็ไหลรองมาเหลือ40ยิ่งโดนเตะก็ยิ่งบ้านะมวยอะไรแข็งแรงมากเออเนี่ยเราอาจจะมีอาการนิดนึงตอนเด็กโดนเตะก้านคอแต่ว่าพอหลังจากนั้นพอเริ่มฟื้นกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมได้เอาสิอยากดูยก4อ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเราเปิดยก4ดีกว่าจังหวะที่แสงมณีได้ก้านคอแล้วก็ย้ำอีกชุดหนึ่งก็คอมเมนต์เยอะอย่างเงี้ยเปิดสายดีกว่าว่าคุณท็อฟฟี่เปิดสายระดับอาจารย์ปุ๋ยนพรัตน์กรรมการ WBF ก็เข้ามารับชมครับรายการวันเด็ด789มีคนดังๆเข้ามาชมสดๆเยอะนะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ปุ๋ยก็ติดตามรายการของเราได้ทุกวันอาทิตย์นะครับ789ทอล์กเวลาแบบนี้แหละครับ2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปก็เดี๋ยวทีมงานเราจะเปิดสายหน่อยแล้วกันเปิดสายให้โทรเข้ามาเลยหน่อยคุยคู่นี้แหละเออคุยพัฒนาคู่นี้แหละเพราะว่าในรอบสัปดาห์เนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหพูดคุยกันเยอะมากเรื่องยอดเลยเพชรกับแสงมณีคือศึกมวยไทยราชดำเนินเนี่ยมีประเด็นเกือบทุกสัปดาห์เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นรายการมวยที่มีการถ่ายทอดสดให้ได้ดูทั่วประเทศแล้วเป็นมวยค่าตัวเงินแสนใช่ครับเป็นรายการเดียวที่ตอนนี้เนี่ยจัดมวยค่าตัวเงินแสนถือว่าเป็นความโชคดีของแฟนมวยทั่วประเทศนะครับจริงๆแล้วรายการมวยไทยราชดำเนินแล้วก็รายการลุมพินีแชมเปี้ยนไกลที่จะมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งเนี่ยคือมันเป็นการเปิดโอกาสให้กว้างขึ้นบรรดาคนที่ไม่มีโอกาสเลยนะบางคนไม่มีโอกาสที่จะได้ดูมวยอยู่ต่างจังหวัดนี่เขาไม่รู้จักมวยเงินแสนนะบางคนรอดูไฮไลท์จากรายการคู่มันมวยไทยทางเอสเอ็มทีวีของออสครับแค่นั้นเองแล้วก็ไปดูไลฟ์สดบางคนที่ไลฟ์สดที่เวทีก็แค่นั้นแต่ว่าได้ดูสดๆอย่างเป็นทางการแบบนี้มันถือว่าเป็นความโชคดีของแฟนมวยมากคุ้มมากมากคุณประสานเนี่ยเขาบอกว่ากุหลาบดำกับเสกสรรขึ้นมาใครหน้าเป็นต่อครับคือผมแต่เหมือนมีแว่วๆเหมือนกันนะว่าจะได้ต่อยความเชื่อถือของเสกสรรดีอ่ะผมว่าเสกสรรจะเหลื่อมหน่อยนะแต่ว่าถ้ามองเรื่องสภาพเสกสรรก็สภาพสู้ไม่ได้ผมว่าตอนนี้สภาพของเสกสรรเนี่ยไม่เหมือนเดิมวันนั้นเนี่ยที่โดนน้องเบียร์หรือเจ้าก้าวหน้าเนี่ยผมเห็นว่าเสกสรรมีอาการหยุดชะงักไปนะยก5หมดเกลี้ยงเลยก่อนแล้วไม่ยอมปล่อยก
ก่อนแล้วแบบล็อกเหนียวกรรมการบอกให้แยกก็ยังไม่อยากแยกเพราะว่าเก่าแต่นี่เก่าไงเออคือกูก่อนมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้ให้กูได้หายใจคล่องๆแค่หน่อยนึงก่อนอย่างเดียวเนี่ยผมว่าน่าจะมีถึงนาทีกว่าๆรวมๆกันนะก่อนทุกครั้งของเสกสรรเนี่ยนี่คือลูกเก่าที่เขาจะเอาตัวรอดใช่คุณโจโจ้ถามว่าคู่แรกช่องเจ็ดเรียกรถประปาความได้ไหมก็พลิก31อ่ะก็ได้นะ31ก็ความได้นี่คือเสน่ห์ของช่องเจ็ดนะเนี่ยเสกสรรเนี่ยก้าวหน้าวันนั้นถ้ามองตามอาวุธนะผมมองก้าวหน้าชนะถ้ามองตามอาวุธนะแต่แฟนมวยก็อีกอ่ะก้าวหน้าถอยเยอะถอยเยอะอีกแล้วมันจะเจอหน่อยตลอดนี่เราจะแก้ยังไงดีเนาะมันมวยฝีมือมันก็ต้องถอยอ่ะถ้าไปเดินเนี่ยเดี๋ยวก็หาว่าผิดทรงนี่ทรงเฮ้ยนี่มันใช่อะไรวะแต่ถ้าย้อนกลับไปราชดำเนินก่อนๆนะประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเขาจะให้มวยถอยนี่ภาษีดีนะลุงพินีให้มวยเดินลุงพินีเดินแล้วเดินให้มวยถอยแต่ทุกวันนี้นี่คือมันก็ปรับเปลี่ยนมันแล้วแต่ละมัวซวยมันก็มัวซวยหมดแล้วมันแล้วแต่อะไรแน่นอนมันไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีนโยบายอะไรชัดเจนนะครับมันอยู่ที่จังหวะโปรแกรมหน้าของศึกราชดำเนินเองโบ๊ทมีสายแล้วเดี๋ยวให้มาคุยกันอ่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวหน่อยครับมาจากไหนครับเนี่ยครับผมท็อปฟี่ครับจากตาดครับจากไหนครับตาดใช่ไหมครับใช่ครับตาดครับนี่เป็นแฟนมวยในเพจของเราเลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับคุณท็อปฟี่ที่ติดตามผมก็ดูมวยเดือด789ทุกวันอาทิตย์เนี่ยครับผมติดตามไหนโทรมาแล้วให้ทัศนะหน่อยคู่แสงวันนี้กับยอดเหล็กเพชรเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาศึกสองสมัยเป็นไงได้ดูไหมโอ้ชมอยู่แล้วมันรายการดีนะก็คือผมว่าช่อง3เปิดมิติมวยไทยใหม่นะอย่างที่บอกเอามวยเงินแสนมาออกตู้ค่าตัวค่าตัวแสงมณี 250,000 นะครับใช่3 250,000 แสงมณีก็ครับถ้าชกออกก็เก็บไม่ต่ำกว่าผมว่า 2-3 ล้านอันนี้เอามาออกตู้ให้ชมฟรีฮะครับสุดยอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำไรของคนดูทางบ้านนะนะแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์วิจารณ์อ่ะนะก็ใช่คือผมครับผมครับเป็นไงวันนั้นดูอยู่เป็นไงคือส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นการสร้างกระแสนะผมว่ากระแสมันก็ได้อ่ะถ้ามันมีดราม่ามาก็จะมีกระแสว่าต่อไปอันนี้คือส่วนของการตลาดอันนี้มุมมองส่วนตัวนะครับเป็นการ PR อย่างนึงแต่ถ้าให้มันมีประเด็นขึ้นมาคู่มวยผมส่วนตัวอีกเช่นกันผมยังชอบแสงมณีอยู่อ่ะผมชอบมวยออกอาวุธมากกว่าครับครับนี่คือแฟนมวยตัวจริงที่ไม่ใช่แบบมา50กับ2เท่าไหร่ใช่ใช่เพราะว่าคือปกติผมชมมวยไทยผมเล่นติดสมัยยุคเก่าอ่ะแบบที่แก่งสักหรือใครแบบเนี้ยคือการออกอาวุธมากกว่าผมยังไม่ชอบมวยแข็งแรงเนี่ยนี่ส่วนตัวครับผมครับผมก็เลยว่าผมอาจจะดูมวยให้คะแนนไม่เป็นก็ได้แล้วในยุคนี้เนี่ยนักมวยในดวงใจของคุณท็อฟฟี่คือใครครับที่รู้สึกว่าประทับใจชอบมากเลยในยุคนี้เนี่ยก็ชอบใครชั่วโมงนี้ก็แขกรับเชิญสัปดาห์ที่ผ่านมามวยรถถังรถถังนะครับผมรถถังครับผมรถถังแฟนคลับเยอะชกด้วยหันหน้านะรถถังคนแก่ใช่ครับผมนะครับคุณเคยดูรถถังสดๆไหมรถถังสดๆยังครับผมเคยก็ติดตามนี่เพราะว่าผมอยู่ต่างจังหวัดไงโอกาสเข้าไปก็ยากนะผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเราจะขอโปรโมเตอร์ดีกว่าขอบัตรให้มาแจกในรายการเราดีกว่าเผื่อใครอยากมาดูมวยแล้วก็อาจจะเฮ้ยเสียค่าใช้จ่ายพวกเดินทางมาเยอะแล้วอยากจะได้บัตรฟรีเดี๋ยวเราจะเอามาแจกให้นะเดี๋ยวขอโปรโมเตอร์ให้ครับสดๆของผมจริงๆคือสดทางคุณติ๊บนะคุณติ๊บถ่ายทอดทางมวยเกียรติ789นะผมว่าเพจเนี้ยโอเคเลยมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนักมวยต้องขอบคุณทีมงานด้วยครับเนี่ยขอบคุณเช่นเดียวกันครับพี่ทีมงานมวยชีพมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับชัดเจนเลยนะแต่เราไม่ได้ไลฟ์สดในเกมการชกนะไลฟ์สดไม่ได้นะครับคือต้องแจ้งกับแฟนมวยนะครับใครที่เข้าไปดูมวยใหม่ๆเนี่ยเฮ้ยเห็นมีมวยชกนี่เป็นไลฟ์สดมั่วซั่วที่เวทีไม่ได้นะครับโดนที่หูที่ออกเลยนะครับถือว่าเป็นการทำผิดข้อตกลงเขาครับนะครับอ่ะมีอะไรจะส่งท้ายไหมครับเดี๋ยวทีมงานของเราแจกเสื้อนะมีอะไรส่งท้ายไหมครับก็ส่งท้ายก็ขอบคุณทีมงาน789ดีกว่ามวยเกต789ก็ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่ผ่านมาครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับการประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อให้วงการมวยไทยแล้วก็มวยสากลครับอยู่คู่กับวงการมวยต่อไปครับผม
ครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณโตฟี่ครับผมนี่จากต่างใช่ไหมครับโอ้แฟนมวยในเพจของเรานี่ก็มาจากทั่วทุกสารทิศเลยตอนนี้ก็มีทางด้านของคุณแบงค์ครับเทียนชัยพิสิทธิ์ที่นันนะครับไปต่างประเทศของนครหลวงโมชั่นเข้ามาชมด้วยแล้วก็มีเจ้าแบงค์นะครับปัชญาหลงชินหรือว่าซุปเปอร์แบงค์มอลนะครับบัณฑิตตอนนี้อยู่ซิดนีย์นะครับอยู่ซิดนีย์ชมอยู่ด้วยไปทำอะไรสัมมนาไปสัมมนานึกว่ามวยไทยนึกว่าจะเป็นเทรนเนอร์ต่างประเทศแล้วยังชมอยู่นะยังชมอยู่แล้วก็ยังศึกษาในระดับปริญญาโทด้วยแล้วราชการทหารด้วยนี่เป็นการพิชมนะครับที่ผ่านมาก่อนนั้นคนอาจจะมองว่านักมวยเนี่ยไม่ได้เรียนสามไม่ดีเป็นหมาล่าเนื้ออย่างเดียวชีวิตหลังเลิกมวยเนี่ยค่อนข้างที่จะตกต่ำเพราะว่าหลังจากมันเวลามันผ่านไปเนี่ยทุกคนที่ต้องมวยจบปริญญาตรีทั้งคนนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างซุปแบงค์เนี่ยเรียนปอโทด้วยเป็นรับราชการทหารด้วยครับดีใจแทนคุณนันนะพ่อนันพ่อของซุปเปอร์แบงค์นะครับนี่เป็นยอดมวย7ตำแหน่งนะในปีที่เขาเป็นยอดมวยเนี่ยโอ้โหคว้ามาทุกรางวัลเลยโอ้โหไล่เต็มนี่ไงนี่ซุปเปอร์แบงค์ในยุคนึงเนี่ยถอยตกเวทีก็เป็นถอยตกเวทีถอยจนตกเวทีก็ยังต่อนี่มวยฝีมือนี่มวยฝีมือแต่ว่าก็เป็นยอดมวยคือมันไม่มีอะไรแบบชัดเจนว่าเฮ้ยมวยฝีมือเนี่ยมันจะไม่สามารถชนะได้มันจะไม่สามารถเป็นยอดมวยได้นี่แหละซูเปอร์แบงก์ก็ทำให้เห็นแล้วว่าเขาก็เป็นหนึ่งในมวยฝีมือที่ชนะใจแฟนมวยในยุคนั้นครับคุณประชาหรือว่าสเปนขึ้นนำแล้วนะน่าจะดูบอลโลกกันอยู่นะแต่เดี๋ยวเราไปรอลุ้นคู่ดึกเลยเราไปเชียร์กับเดนมาร์กครับแล้วก็พันพยักษ์แก้มือย่อเหล็กเพชรได้หรือเปล่านะครับพันพยักษ์น้ำหนักจะน้อยกว่านะคือมันคงคุยในเรื่องน้ำหนักยากนี่พันพยักษ์ติดเมืองนนท์นะคือวันนั้นที่เขาชกกับยอดเหล็กเพชรเนี่ยเขาก็เบ่งขึ้นไปนะผมว่าคุยแรงปะทะมันไม่ได้แล้วคุยน้ำหนักยากเพราะว่าต่อยกันมาแล้วเราก็รู้แล้วเห็นฝ่ายพันพยักษ์ก็คงไม่อยากจะปล่อยขึ้นไปนะไม่เอาแล้วเขาก็อยากปล่อยอ่ะ30-31เนี่ยครับยอดเหล็กเพชรทำไม่ได้อยู่แล้วครับยอดเหล็กเพชรในต่ำสุดผมคิดว่าจะ3-4นะครับไม่น่าจะได้เจอกันคู่นี้นอกจากว่าพันพยักษ์จะโตขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นธรรมชาติแต่ดูโครงสร้างแล้วไม่น่าจะใหญ่แล้วอ่ะมันบางที่สูงอ่ะสูงยาวนี่คุณเปาเหวยปอพยัคฆ์สองคนบอกว่าผมอีกคนชอบรายการมากครับให้เอานักมวยเก่าๆมาคุยบ้างก็ดีอ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเนี่ยเรามีสิริมงคลไงมวยไทยเนอะโอ้โหเจ้าสิริมงคลลูกสิริพัฒน์มากองพิภพก็ดีดีไหมเออกองพิภพก็มีอันนี้เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นที่เราน้อมรับนะแล้วเราคิดว่าเราก็ต้องทำตามแน่แต่ก็ต้องเอานักมวยเก่าที่อยู่ในกรุงเทพอยู่ใกล้ครับก็ตอนที่อยู่ในหัวก็เป็นสิริมงคลไงสิงห์วังชาเนี่ยโอเคนั่นน่าจะคุยได้อยู่ยังดีแชมป์โลกยังคุยรู้เรื่องอยู่ยังคุยรู้เรื่องอยู่นะหลายคนก็จะแบบคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วดูข้อความดีกว่าแม่ใครจะบอกอยากให้เชิญศรีสะเกษมาคุณประสถ้ามีจังหวะคุณภาษาเหรอถ้ามีจังหวะเดี๋ยวจะเอาศรีสะเกษก็ศรีสะเกษมีรายการชก21กรกฎาคมคุณเคลื่อนความเคลื่อน10ยกกับยังคิวแบไปยังคิวแบโอ้นี่อดีตผู้เล่นชิงแชมป์โลกนะไม่ใช่งานง่ายเป็นคู่เครื่องที่หินพอสมควรใช่ครับก็ระหว่างที่คงไม่ได้มาแหละเพราะว่าต้องการไปซ้อมครับแล้วว่าหลังจากนั้นไปเนี่ยรู้สึกว่าตุลาคมก็จะมีโปรแกรมป้องกันแชมป์ถ้าป้องกันแล้วก็พักสักสัปดาห์2สัปดาห์นี่อาจจะมาได้ก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นแหละหลังตุลาไปแล้วเพราะว่าโปรแกรมจริงๆมันมีโปรแกรมเวทีมวยโลกด้วยนะครับหลังจากศรีสะเกษป้องกันแชมป์เนี่ยก็จะมีเร็วๆนี่แหละก็รอติดตามกันแต่ว่าศรีสะเกษก็เป็นหนึ่งในนักชกที่เราอยากจะมาพามานั่งพูดคุยด้วยตรงนี้แต่ว่าด้วยความที่ศรีสะเกษมีภารกิจเยอะพอสมควรครับแล้วก็ตอนนี้มีรายการชกแล้วก็ทำให้ไม่สะดวกที่จะมาร่วมพูดคุยกับแฟนเพจบดีเจเป็นเก้าของเราครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะเชิญมาแน่นอนนะครับแชมป์โลกของชาวไทยแล้วก็นนทกิจหายไปไหนคุณกันเขาส่งข้อความมาถามนนทกิจเนี่ยเหมือนมีปัญหาอะไรกับทางหัวหน้าคณะผมไม่มั่นใจนะวันนี้ผมเห็นเขามาที่ช่อง7ด้วยแต่ไปอยู่กับสิงห์มาตองนะไปอยู่กับทีมงานตรงนั้นแล้วก็เขามาเชียร์เพชรเขาวังไงน่าจะเคยเมื่อก่อนอยู่ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่นนทกิจจะหายไปโพสต์เป็นสุดท้ายประมาณว่าบุญคุณข้าวทุกเม็ดผมไม่เคยลืมอะไรประมาณนี้ก็น่าจะมีปัญหาส่วนตัวกันครับก็ไม่ชกเลยนะตั้งแต่วันนั้นหายไปเลยก็ที่โดนฤทธิ์เทวดาน็อกใช่ไหมใช่หายไปเลยหายไปนานมากอาจารย์พิจิตรพงคงแล้วบอกว่าเสียงดังฟังชัดครับ3พิธีกรรูปหล่อครับผมก็ขอครับผมก็นี่จอมตีลังกาเลยนะโอ้โหนี่เป็นประการนี้ท่านสุดยอดมากหัวนักมวยเอามือสอดเข้าไปเนี่ยไม่ได้โดนหัวนักมวยหรอกเลยแต่นอนไปแล้วอาจารย์นี่แล้วเล่นตัดสินไอ้นี่ MX ด้วยมั้ยเออเพราะ MX นี่ส่วนมากนี่นักมวยน็อกกันเยอะคือจังหวะเซฟนี่มันต้องรวดเร็วนะใช่ใช่มั้ยงงงามไม่ได้คือล้มเนี่ย3คนก็เคยมาแล้วหลายครั้งบ่อยด้วยคนนี้เราก็อยากจะเชิญมานะนี่อยู่ในหัวเหมือนกันสถานฟ้าหมูปิ้งอร่อยจุงเบยตอนนี้เปลี่ยนสีเสื้อแล้วซ้อมอยู่ทนายต่อยเหมือนเดิมลองติดต่อไปเดี๋ยวน่าจะได้
จอมโหดมาแล้วสตาร์ไฟไม่เคยมาเดี๋ยวนี้มีโอกาสน่าจะมาเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกที่แฟนคลับเขาเยอะนะชกช่องเจ็ดด้วยเป็นแชมป์ช่องเจ็ดมานานตอนเป็นแชมป์10 ปีแล้วละมั้งผมว่าต่อยช่องเจ็ดเนี่ยนานมากชกช่องเจ็ดเลยอ่ะคือต้องยกให้เขาบ้านหลังที่สองใช่นิดๆหน่อยเขาได้เครดิตอยู่แล้วครับตอนนี้ต้องเข้าใจเลยเพราะว่าเขาใช้เวลานานมากนะในการสั่งสมบารมีที่เวทีช่องเจ็ดเนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้เขาที่คุณวชิรถามว่าคิดว่าคู่ชิงศรีสะเกษจะเป็นใครครับออสว่าไงคู่ชกศรีสะเกษนครหลวงใช่ไหมป้องกันแชมป์ผมว่าถ้าส่วนตัวผมนะถ้าป้องกันในบ้านเราผมอยากจะให้เอาไอ้ตัวนี้มาไอ้ไม่ใช่พี่ไอ้มวยมาเก๊ามวยเล็กโซเล็กโซถ้าป้องกันในบ้านนะถ้าป้องกันในแถบอาเซียนอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเรียกคนดูได้พอสมควรเลยเพราะว่าเขาก็มีชั้นเหมือนกันแต่ดูแล้วก็คงไม่อยากมาหรืออยากจะมาพิสูจน์ตัวเองแต่โซนิมวยสร้างของโอ้โหสร้างมานานมากแล้วนะของมาเก๊าเนี่ยคือเป็นคนมาเก๊าแท้ๆแล้วก็ต่อยมวยเนี่ยมีคนเดียวด้วยนะโอ้โหเป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะเวลาเขาชกอะหล่อมากยังกิแบร์เนี่ยก็เคยชกกับเล็กโซมาเล็กโซนี่ต่อยน็อกเลยมาใช่แล้วก็สำหรับคู่ชกในการป้องกันแชมป์ของศรีสะเกษด้วยนะถ้าจะวิเคราะห์กันอันนี้ข่าวเราก็ไม่ได้ยินมาจากไหนนะรู้แต่ว่าจะแถลงข่าวในวันที่9นี้ว่าศรีสะเกษจะป้องกันแชมป์รายละเอียดตรงนั้นน่ะรู้แน่นอนว่าศรีสะเกษจะป้องกันกับใครคือมีรายการแน่นอนแล้วที่จะได้แล้วใกล้แล้วแน่นอนแต่ว่าถ้าจะให้เราวิเคราะห์กันตรงนี้ก็มีอยู่3คนนะในหัวก็มีโกกิเอโตะญี่ปุ่นตัวนี้ก็อดีตแชมป์ WBA เพราะการที่มาชนะนี่ป่ะยอดมงคลเอ้ยอุปยักษ์ยักษ์แล้วเสียให้ยอดมงคลจะกิ๊กเนี่ยแล้วก็อีกคนนึงก็น่าจะเป็นอากิระยากาชิอากิระยากาชินี่คือคนที่ชนะศรีสะเกษคนแรกเลยเฮ้ยนี่มันใช้ได้นะมีสไตล์ของเราอ่ะตอนนี้ใช่ใช้ได้เพราะยากาชิเนี่ยตอนนี้มีโปรแกรมอุ่นเครื่องเดือนสิงหาโอ้โหก็อาจจะถ้าเดือนสิงหาปุ๊บถ้าเราวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ทันน่าจะไม่ทันแต่ว่าถ้าติดต่อจริงๆถ้ามีการติดต่อกันยังอุ่นไม่อุ่นแน่นอนไม่อุ่นแล้วอุ่นแล้วสองรอไปเลยต้มเลยต้มเลยต้องอุ่นแล้วแล้วก็อีกคนนึงก็เล็กโซอย่างที่ว่าครับก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าระยะหลังเนี่ยก็มีมวยจากโปรโมชั่นของเจเราเนี่ยส่งมาชกใน WP Boxing ก็มีโอกาสแต่ว่าถ้าไปจัดที่หมาเก๊าเนี่ยน่าจะกระหึ่มกว่านี้นะแต่ว่าการจัดร่วมกับวันครั้งนี้นะอันนี้เรายังไม่รู้รายละเอียดนะโอ้ยนี่สเปนนำแล้วพี่นี่ทีมงานของเราไวมากแน่นอนเรามีให้ดูด้วยโอ้โหเจ้าภาพโดนเข้าไปแล้วครับใครเนี่ยอาเซนติโอหรือเปล่าไม่เห็นชัดลามอสหรือเปล่าลามอสสวมปอกแขนกับตันทีมออกมาจากลูกฟรีคิกโอ้โหนี่บัวพันกันขนาดนี้ถ้าดูเวอาร์นะลามอสดึงฟาวยิงเร็วบางทีใจเย็นมาได้หลักแขนตาล่าบางทีใจเย็นเลยบางทีที่เขาไปใจเลยพอแบบสีเกตเนี่ยยืนล้มหัวทิ้งเลยไหมมีเหรอได้ไหมลูกนี้ให้ไหมให้ด้วยเหรอนำเรียบร้อยเลยเดี๋ยวปูตินสั่งปิดสนามด้วยถ้าลงมันไอ้ลามอสกลับมาสีเกตพี่ติ๊กก็มีอยู่3ตัวเลือกที่น่าจะพี่มองว่าน่าจะแล้วเมื่อเช้าเนี่ยช่วงระยะวัน2วันเนี่ยพี่มีความรู้สึกแปลกๆว่ามันจะเป็นเล็กโซหรือเปล่าเพราะว่าเจเราเนี่ยมีการแชร์โพสต์ของวันแชมเปี้ยนชิพเป็นประจำก็จะมีอะไรเกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวเนื่องกันเรื่องของเขาความของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยคือเขาจะมาจัดคู่นี้ใช่ไหมแล้วก็เพราะว่าวันแชมเปี้ยนชิพที่เรารู้จักกันเนี่ยมีทั้ง MMA หลายคนมองมวยกงอะไรแล้วซอกาวมวยต่อยเพชรดำก็กำลังจะมาต่อยล่าสุดตอนแรกมันจะมีแค่ MMA ก่อนใช่ MMA ล่าสุดก็สามเอเพิ่งประเดิมไปในมวยไทยทีนี้เนี่ยการมาจัดที่เมืองไทยในเดือนตุลาเนี่ยก็จะมีมวยสากลด้วยอันนี้ตามข่าวที่เราเขาจะให้ดูครบเครื่องเลยว่าเธอปากการป้องกันตัวจะเอาหมดแล้วเนี่ยครบเลยเหมือนมีลิกาอิชิเกะแล้วก็ตองชินอ่ะคุณตองนี่เขาดังมากนะในรูปแบบ MMA นะก็โอเคนะจัดแบบนี้เนี่ยแล้วก็ขายตั๋วต้องขายตั๋วต้องขายตั๋วนี่ก็เท่ากับดูครบเครื่องเลยมวยไทย MMA มวยสากลมวยโกงอะไรพวกนี้หมดเลยกันนี้ก็สำหรับคู่ชกคนต่อไปสิเกตเนี่ยจะชัดเจนครับก็คือคนต่อไปหมายถึงว่าไฟป้องกันแชมป์นะตามข่าวที่มีมานะก็วันที่9นี้วันจันทร์หน้าก็จะมีการแถลงข่าวครับทางวันชกชิงเขาจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางคือจะได้รู้แน่นอนรู้ว่าเจอใครเจอกับใครโอ้แต่ว่าในข่ายเนี่ย3คนนี้ก็เอเชียหมดญี่ปุ่น2แล้วก็มีเรื่องราวทั้งหมดแหละน่าสนใจอ่ะใช่ไหมเนี่ยแต่กุกิอิโตะนี่ก็รูปร่างสูงยาวกว่าศรีสะเกษเยอะเลยอันนี้พี่ก็ตัดทิ้งนั่นคืออาจจะดีน้อยอาจจะน้อยหน่อยแต่ยายกระชี้กับเล็กโซนพี่มองว่า
แต่ว่าแมคเวลเลียมมาริโอถามว่าแล้วไออ่ะไอรอบก่อนรอบก่อนเลียมมาริโอมีโปรแกรมชกซูเปอร์ไฟท์3กับเอสตาด้าหรือเปล่าเออแล้วแม่งแล้วอาจจะเฟิร์มนะผู้ชนะเจอชนะเกตเสียเกตก็อาจจะนู่นเลยแหละครับปีหน้าเลยแหละอาจจะออกอเมริกาครั้งนึงให้เสียเกตเจอของเบาเพื่อใช่นะโอ้แบบมันหนักทีมันลุ้นเกินไปแต่ที่เจอ3คนที่จริงมันก็ไม่ได้เบาไม่ได้หมูนะครับแต่มันก็ไม่หนักเท่ากับพวกโรมันฟาซิโกเอตาด้าและอย่างพวกนั้นในบ้านด้วยในบ้านก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยนะครับพี่ยาดูศรีสะเกษแล้วก็วันที่9อย่าลืมนะครับเดี๋ยว7ไป9เราเนี่ยจะไลฟ์สดบรรยากาศการแถลงข่าวด้วยจะรู้ไปพร้อมๆกันเลยว่าศรีสะเกษจะชกกับใครน่าจะอลังการการแถลงข่าวของวันใช่ไหมใช่ครับร่วมมือกับทางเซฮุยครับก็ติดตามแล้วกันนะครับทางเพจของเราเนี่ยกดแจ้งเตือนไว้เลยว่าให้เห็นโพสต์ก่อนเป็นอันดับแรกคุณจะได้ไม่ตกข่าวสารนะครับแล้วก็มาพูดถึงรายการมวยในวันพฤหัสนี้กันหน่อยรายการถ่ายทอดสดนะศึกราชดำเนินมวยไทยศึกมวยไทยราชดำเนินคราวนี้เป็นหน้าที่ของหนุ่มโบ๊ทครับหนุ่มโบ๊ทมาแล้วนะครับศึกเพชรยินดีคู่เอกรุ่งกิจหมอเบสกมลาเจอกับหลังขาววอลสังปอภัยใครสูงกว่าใครหลังขาวสูงกว่าแน่ใครตีใครนะคู่นี้เนี่ยเป็นคู่เอกในช่วงถ่ายทอดสดนะครับเดี๋ยวผมเช็คน้ำหนักก่อนน้ำหนักที่ต่อยกันน่าจะ128นะครับเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะ128เท่ากันครับรุ่งกิจเนี่ย78ไฟหลังมีแพ้90เพชรจินเดียเพชรจินดาคนเดียวนะครับแพ้90คนเดียวแล้วก็แก้มือชนะ90ได้แล้วนอกนั้นเนี่ยชนะมาตลอดเลยชนะมวยดีๆมาด้วยสดมากเพชรดำก็ชนะมาแล้วมีแพ้เพชรดำแพ้เพชรดำอีกไฟหนึ่งแต่ว่าเขาก็แก้มือเพชรดำได้ชนะเพชรดำชนะเขี้ยวพยัคฆ์ชนะมวยดีๆหมดเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของรุ่งกิจว่าจะผ่านได้ไม่ได้หลังขาวนี่โอ้โหมาเทศตัวยาวสูงมาก180น่าจะมี83ซมถ้าผมจำไม่ผิดเคยถามเขามาสูงมากเลยนะสูงมากในน้ำหนักนี้ไม่เตี้ยวกว่าใครอะครับเจอกับเพชร2ภาคเนี่ยวันนั้นผมดูว่าหลังขาวยังสูงกว่านะเพชร2ภาคนี่ก็โคตรสูงแล้วนะครับหลังขาวสูงกว่านะครับแล้วก็ยังมีคู่มวยที่แฟนมวยไม่ควรกับพิษตาคู่นี้เนี่ยผมอยากดูเหลือเกินแสนสนเอราวัณเจอกับก้าวไกลช5พยัคฆ์ใครน็อกใครโอ้โหนี่มวยไฟเตอร์ทั้งคู่แสนสนนี่ก็ประเภทหัวเดินหน้าหัวไปก่อนต่อยอย่างเดียวนะครับก้าวไกลนี่ก็มวยไม่มีตาทุบอย่างเดียวเคยน็อกกี่ครั้งนะติดกันอ่ะสิบกว่าครั้งอ่ะ11ไฟมั้งช่อง5นะโหดมากตอนนั้นน่ะที่เปลี่ยนสีเสื้อมาใช้ช5พยัคฆ์ใหม่ๆตอนนั้นพี่แดงของทรายดูอยู่พี่มาบอกนะครับพี่แดงว่าก้าวไกลคนนั้นพี่นี่ชนะน็อกกี่ไฟรวดพี่แดงกำลังชมอยู่ด้วยน็อกไม่น็อกพี่แดงแล้วใครน็อกใครพี่แดงแต่พี่แดงก็บอกก้าวไกลอยู่แล้วล่ะแล้วก็ยังมีพวกชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมี่เจอกับชนะเลิศนายโยธินนะครับลุงนารายมอรัตนบัณฑิตเจอเพชรสุพรรณปอดาวลุงเรืองนี่ถือว่าเป็นคู่มวยในรุ่นไฟเวทประมาณไฟเวทเนี่ยที่ถูกที่ถูกเวลาที่สุดแล้วในประเทศไทยไม่มีใครเกิน2คนนี้นะน้ำหนักประมาณ112 113 114ครับทั้งคู่นี่ถือว่าเป็นเบอร์1เบอร์2นะแต่ว่าใครจะเป็นเบอร์1วันนั้นได้รู้กันนะครับลุงนารายกับเพชรสุพรรณคู่มวยต่างศึกนะครับแล้วก็ยังมีบัวขาวเล็กเจอกับออฟไซด์น้องยศเจอเพชรรุ่งนี่ก็น่าสนใจน้องยศหลังๆก็ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีดีเซลเล็กวอวันชัยเจอรักเต็มร้อยสจวิชิตเปิดหัวเนี่ยศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9เจอกับแดนสยามคูดามยิมครับยิ่งใหญ่เลยนะครับพฤหัสนี้นะครับศึกมวยไทยราชดำเนินศึกเพชรยินดีแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง3 SD หมายเลข28ด้วยตั้งแต่เวลา 20:30 น.ถึง 4:30 น.แฟนมวยได้ดูมวยเงินแสนออกทีวีจริงๆนะครับรุ่งกิจ 100,000นะครับลูกกิจไฟนี้ประเดิมค่าตัวเงินแสนไฟแรกในชีวิตการชกมวยโอ้โหก็สมราคาก็ต้องให้เขาแล้วล่ะราคาครับเพราะว่า10ไฟหลังเนี่ยมีแพ้ก้าศึกกับแพ้เพชรดำ2คนเท่านั้นเองตกใจเลยเมื่อกี้ครับเหลือไปดูเห็นว่ามวยหูเอื้อนมงนนเข้ามาน่าจะตกใจตกใจเลยเจ๊เอ๋เพิ่งมาเจ๊เอ๋สัปดาห์ที่แล้วแล้วที่เข้ามาชมไงได้ทำมาบอกมวยหูอ้วนมึงนนตรงใจเลยครับใจคอไม่ดีเจ๊เอ๋นี่จะจัดมวยในวันพฤหัสหน้าโอ้โหมวยดีเหมือนกันนะจะรถถังกับนี่ไงมดแก้วไฟสามคู่แตกหักเลยแล้วตอนนี้รถถังเนี่ยกระแสกำลังได้ไปแพ้เพนชินมาก็จริงแต่ว่าคือคนรู้จักเยอะขึ้นน่ะผมว่าแพ้แบบนี้เนี่ยทำให้ชื่อเสียงของรถถังเนี่ยมันหอมหวานขึ้นนะมันแพ้แบบมันแพ้แบบว่าคุณชนะใจคนดูแบบได้ใจอ่ะเออแพ้ไม่เสียของนี่แหละพฤหัสหน้าโอ้แล้วก็มีพันพยักษ์สิทธิ์ติ๊กแก้มือด้วยไงพันพยักษ์สิทธิ์ใช้บุญธรรมยอดพนมรุ้งยอดพนมรุ้งด้วยวันนั้นก็แพ้แบบหลายคนบอกว่าคาใจไปหน่อยคือไม่เดินอ่ะนิดเดียวใช่ค
จังการยก4นี่เป็นต่อพอสมควรแล้วนะใช่กรพยัคฆ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมหรือสิทธิ์จาติ๊กเนี่ยนะครับอ่ะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับรายการดีๆทุกวันพฤหัสอ่ะเปิดทางช่อง3 SD นะครับหมายเลข28ซอเอนี่โอ้โหหน้าเด้งมาเลยเป็นโปรโมตี้หญิงโปรโมตี้นะไม่ใช่โปรโมเตอร์หน้าตาแบบดูข้อความเหมือนชัดเลยชัดเลยส่งท้ายดูข้อความนิดนึงก่อนที่จะไปดูบอลกันครับพี่ติ๊กมีข้อความใหม่ไหมครับมีเซซันยอดเลยเพชรเจอกันครั้งเดียวอยู่ใช่ไหมครับแล้วทำไมไม่เจอกันอีกที่ผมสืบทราบมาเนี่ยจริงๆเนี่ยยอดเลยเพชรในใจเขาไม่ค่อยอยากเจอเซซันเพราะตอนเขาเข้ากรุงเทพใหม่ๆอ่ะเขาไปเก็บตัวอยู่ที่สอสมหมายใจมันคงพี่เป็นน้องกันเป็นพี่เป็นน้องกันมีซ้อมอยู่ช่วงนึงนะมันเหมือนใจพี่ขมอ่ะเหมือนใจพี่ขมอ่ะนะครับเหมือนเขาก็ไม่ค่อยอยากเจอกันไม่อยากเจอกันจริงๆอ่ะผมอยากให้เจอกับซุปเปอร์เล็กด้วยนะยอดเหล็กเพชรอ่ะแต่ว่าเขาสัญญาแล้วตอนเป็นทหารเขาบอกว่าจะไม่ชกกันตอนนั้นก็รุ่นกันก็มีถนนชัยคนนึงถนนชัยยอดเหล็กเพชรซุปเปอร์เล็กทักษิณเล็กอะไรพวกเนี้ยเพชรชาติชายเขาจะไปอยู่แก๊งเดียวกันครับก็ไม่อยากชกกันเราก็เห็นใจอ่ะคือมวยอย่างยอดเหล็กเพชรเนี่ยไม่สมควรชกกับเพื่อนเพราะเป็นมวยไฟเตอร์ถ้ามวยฝีมือเนี่ยเจอกันได้ต่อยกับเพื่อนได้เพราะกู้ชิงกันออกชิงกันออกแต่มวยอย่างยอดเหล็กเพชรเนี่ยมันต้องเดินเตะเดินต่อยแล้วมันเห็นเพื่อนที่สนิทอยู่ข้างหน้าเนี่ยจังหวะมันต่อยทำไม่ได้เนาะมันก็ไม่อยากจะมันไม่อยากจะต่อยอ่ะใช่ไหมมันไม่เหมือนฟุตบอลนะที่ว่าเตะกับทีมเพื่อนรักแล้วมันใส่ใจเต็มที่เตะกับเพื่อนอย่างเงี้ยเตะบอลเนี่ยมันก็ยิ่งสนุกใช่สนุกแต่นี่มันนะเราไม่เป็นนักมวยเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเราก็เข้าใจอ่ะนะขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งมาพูดคุยกันใครที่กิ้งก้างมาเดี๋ยวจะให้ทีมของเราเนี่ยส่งเสื้อไปเสื้อสวยๆแบบนี้เลย789ท็อกนะครับแล้วก็สามารถติดตามรายการของเราได้นะครับทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มครึ่งวันนี้บอลเตะใครเตะใครบ้างครับตอนนี้สเปนเตะรัสเซียครับสเปนนำ 1-0 นะเมื่อกี้แล้วก็ทีมหนึ่งจะมีโครเอเชียกับเดนมาร์กครับก็น่าดูก็พรุ่งนี้ก็ดูโครเอเชียดีกว่าครับกิ๊กหนึ่งชี้นำนะดูติ๊กนะก็ดูเป็นกีฬาแล้วกันอย่าไปเล่นการพนันอะไรเพราะว่าคือเล่นแล้วเนี่ยเราก็เสียเปรียบเราเป็นโต๊ะเองดีกว่าเราเป็นโต๊ะเองดีกว่าฝากไว้นิดนึงครับสำหรับแฟนเพจเมเดจิเบเก้าสัปดาห์หน้าอยากให้ใครมาครับส่งข้อความมันบวชกันเข้ามาอินบ็อกเลยอินบ็อกก็ได้หรือว่าเข้าไปโพสในกลุ่มเมเดจิเบเก้าก็ได้ครับอยากให้ใครมาสัปดาห์หน้านะครับอาทิตย์ที่8ครับก็ประมาณสักวันพุธแล้วกันเราจะปิดโหวตแต่นักมวยเก่าเนี่ยผมว่าน่าสนนะฮะมวยเก่าอย่างสมาร์ทซอนตุลงแล้วก็นักมวยอย่างเยอะแยะเลยนะที่เป็นเทรนเนอร์ไปเลยเนี่ยคือเราไม่เคยที่อยู่ในระแวกเราไม่คุ้นเคยกับเขานะเดี๋ยวมีจังหวะแต่สิริมงคลนี่อยู่ในใจแล้วนะครับน่าจะมาได้ใช่นะครับจะลงสองรุ่นนะมีเรื่องเล่าเยอะเลยคนนี้โอ้โหมีประเด็นเคยถ่ายนู้ดเคยเป็นวันคนนะพี่โอ๋เนี่ยเมื่อกี้ที่คุณแยกกันไปค่ายมวยฝ่ายฝ่ายมาก็มีมวยสากลชิงแชมป์ประเทศไทยอยู่คู่หนึ่งญี่ปุ่นกับไทยน่าสนใจนะพี่โอ๋สิริมงคลอันนี้หนัก90แล้วนะต่อเป็นท่าเลยแต่เปย์พรนี่นะโหยิ้วมากยิ้วหูมากพื้นฐานในนักกีฬาเลยพื้นฐานแรงความคล่องตัวก็ยังมีหลงเหลืออยู่ประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้ข้อความก็ส่งมาเยอะก็ขอบคุณทุกข้อความไหนไม่ได้อ่านก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเรา3คนยักษ์ออสเคโอผู้ชายสายตรงบางติ๊กตะกูลมวยแล้วก็ทีมงาน789พร้อมทุกคนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาสวยๆแบบนี้ครับ2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ